อเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาจะต้องออกไปทำงานแต่เช้านะคะก็คือออกจากบ้านเนี่ยตอน7 โมงเช้าแต่ว่าทุกๆเช้าเนี่ยเขาจะต้องตื่นมาเพื่อทำกับข้าวเตรียมไว้ให้ภรรยานะคะก่อนที่เขาจะออกไปทำงานซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยอะส่วนตัวของอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาจะไปทานข้าวที่ทำงานนะคะซึ่งตอน8 โมงเช้าเนี่ยเขาก็จะมีพวกเลขาเอาข้าวมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเขาจะทำอาหารเช้าให้กับภรรยาเตรียมทุกอย่างไว้ให้ภรรยาแบบเสร็จสับก่อนที่เขาจะออกจากบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่แบบโหแบบเป็นคู่ชีวิตที่แบบอยู่กันมาแบบยาวนานมากเนาะเราก็ได้อยู่ร่วมทานข้าวกันกับลูกป้านะคะจนถึงประมาณสัก8 โมงครึ่งลูกป้าก็พาเราออกนอกเมืองเราบอกว่าเราสามารถตาม GPS ไปได้เขาบอกว่าเฮ้ยบางทีมันมีทางลัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนท้องที่เนี่ยเขาจะรู้เรื่องมากกว่าเราก็เลยขับตามลูป้ามันจะถึงนอกเมืองวลานูเดนะคะแล้วก็ล่ำลากันอย่างเป็นทางการนะคะรู้สึกโชคดีมากที่รู้จักครอบครัวนี้นะคะอเล็กซานเดอร์กับลูป้าที่เมืองวลานูเดตอนนี้เราออกจากอูลานูเดมาแล้วนะคะเมื่อกี้แวะเติมน้ำมันนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่เยียคูดนะคะระยะทางก็คือ480 กิโลนะคะน่าจะเดินทางประมาณสัก6 หรือ 7 ชั่วโมงนะคะตอนนี้10 โมงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่1 องศานะคะก็เดี๋ยวไปกันตอนนี้ก็ขับมาเกือบถึงเยียคูดแล้วนะคะน่าจะอยู่ประมาณ400 กิโลละเหลืออีกประมาณสัก100 กว่ากิโลนะคะไม่ถึงละประมาณ100 กิโลนะคะก็ถนนหนทางก็จริงๆถนนเขาดีนะเพียงแต่ว่าเขาแค่ซ่อมเป็นช่วงๆเท่านั้นเองนะคะก็ตอนนี้ก็เจอแบบต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะสีเหลืองเต็มไปหมดเลย
ถึงอิร์คุตแล้วนะคะแต่โชคร้ายคือไม่มีห้องทีแรกกะว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบให้ไฮซีซั่นอะไม่ต้องจองก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบมาหาอะไรเงี้ยเข้าไปดูแบบ3โรงแรมไม่มีห้องเลยนะคะแล้วก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยยูทำยูไปไหนอะไรเงี้ยบอกว่ามองหาโรงแรมอะไรเงี้ยบอกไม่มีที่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่มาจากไหนอะไรเงี้ยบอกว่ามาจากเมืองไทยเขาบอกโอ้พัทยาภูเก็ตอะไรเขาบอกว่าครอบครัวเขาอ่ะก็ชอบขี่รถเที่ยวเหมือนกันก็วันนี้ขอเชิญมากินข้าวที่บ้านมาพักที่บ้านให้เราฮะหรออะไรเงี้ยดีๆบ้านเขาก็จะมีแบบมอเตอร์ไซค์แบบ BMW มีแบบตัวฮาร์เลย์ดีไปสันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งมั้งมีอีกคันหนึ่งมั้งเขาบอกว่าอยู่ทางนั้นอีกคันหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปพักบ้านแบบไบเกอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเมียเขาก็ชอบขี่รถนะขี่รถเที่ยวชอบเมืองไทยลูกเขาก็ชอบเมืองไทยอะไรเงี้ยรบกวนมาเป็นแขกเราสักคืนหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็โอเคดีมาเป็นวิศวกรนะคะเขาเป็นหัวหน้าวิศวกรคุมงานก่อสร้างโรงแรมที่เอียคูตนะคะเขาทำงานร่วมกับบริษัทลงทุนจากจีนนะคะมาก่อสร้างโรงแรมในตัวเมืองนะคะเขาก็คุมงานก่อสร้างตัวนี้มีคอนแทรคยาวประมาณ4ปีอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นไบเกอร์อีกคนหนึ่งที่มีโปรไฟล์ดีส่วนภรรยาเขาทำงานบริษัทนะคะใกล้ๆบ้านนะคะมีลูกชายอายุ14ขวบนะการประจนภัยของดีมาในการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าสนใจนะหลังจากที่ได้คุยกันอะไรเงี้ยคือเขาอะขี่ไปที่คาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานแล้วก็ในรัสเซียเนี่ยเขาขี่ไปทั่วละนะคะไม่ได้ไปที่เดียวคือวลาดิวอสต็อกมันไกลที่เหลือเขาก็ไปมาทั่วละนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเราเยอะมากนะคะในทริปนี้ซึ่งเรารู้สึกขอบคุณมากนะคะเขาพาเราไปซื้อเสื้อกันฝนซื้อเสื้อกันหิมะนะคะที่เขาคิดว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยที่เราติดตัวไปจากเมืองไทยเนี่ยไม่พอนะคะที่จะไปลุยภูเขาแล้วก็ป่านะคะในระหว่างทางที่จะไปมอสโกนะคะเขาว่าไม่พอนะคะเขาก็พาไปซื้อแล้วก็ได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็ยังให้เพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นช่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเช็คสภาพนะคะมาตรวจเช็คสภาพมาซ่อมรถให้เรานะคะมาขันโซ่มาแบบมาดูสภาพรถให้เราซึ่งเป็นแบบอะไรที่คือแบบจะใจดีไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังแบบเขียนแผนที่ให้เราอ่ะจากเยคูดะไปถึงมอสโกอ่ะว่าแบบเฮ้ยตรงนี้ต้องระวังอะไรต้องพักที่โรงแรมตรงไหนแล้วก็ตรงไหนเนี่ยจะมีแบบเพื่อนของเขาอยู่ซึ่งเขาจะติดต่อเพื่อนของเขาอ่ะให้มาดูแลเราซึ่งแบบเฮ้ยมันแบบมันเฮ้ยใจดีเกินไปอ่ะใจดีแบบรู้สึกว่าแบบเพราะว่าจะถามว่าเฮ้ยทำไมอยู่แบบใจดีเขาบอกเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็การที่เขาเห็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ Amazing มากเพราะว่าแบบผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ก็ว่าแบบเฮ้ยเก่งแล้วนะอย่างเงี้ยยิ่งผู้หญิงขี่อ่ะแล้วมาขี่คนเดียวในเมืองที่แบบคนรัสเซียเองเนี่ยขี่คนเดียวยังรู้สึกอันตรายเลยต้องยังต้องไปเป็นคู่ยังต้องไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นผู้หญิงขี่คนเดียวนี่แบบจริงๆมันคงถ้าไปกลางวันแล้วก็ระวังตัวเนี่ยก็คงไม่มีอะไรหรอกแต่เขารู้สึกทึ่งไงเขาก็อยากที่จะซัพพอร์ตอยากจะช่วยเหลือเขาบอกว่าถ้าเขาลางานได้นะเขาจะขี่ไปกับเราจนถึงมอสโกซึ่งแบบใจดีมากภรรยาเขาก็ใจดีนะคะก็ทำอาหารอะไรให้กินอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษพอสื่อสารได้นะคะเราดีใจมากเลยอ่ะเราเจอคนพวกนี้ระหว่างทางอ่ะซึ่งมันทำให้การเดินทางของเราอ่ะมันมีความหมายไงมันไม่ใช่แบบเฮ้ยขี่ให้มันจบๆอะไรเงี้ยหรือเที่ยวอะไรเงี้ยการที่เราได้เจอคนท้องถิ่นการที่เราได้รับความช่วยเหลือการที่เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การที่เขารู้สึกทึ่งที่เห็นผู้หญิงไทยมาขี่รถต่างแดนในหน้าหนาวซึ่งคนรัสเซียบอกว่าบ้าเปล่าวะแต่อีนี่จะขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนรัสเซียเองเขาก็ยังแบบ
ช่วงนี้พักเลยนะไม่ขี่เลยนะมอเตอร์ไซค์อ่ะเออถ้าเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คนต่างชาติก็บอกคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงจริงๆมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะเป็นออทัมที่กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวนะแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยหิมะตกละนะคะเขาบอกว่าคนรัสเซียเนี่ยพักเลยไม่ขี่ละมอไซค์อยู่บ้านนะคะถ้าเห็นคนขี่มอไซค์อ่ะคือคนต่างชาติ อย่างเราได้แหละ นะคะแล้วสุดดีนะแล้วสุดโชคดีแล้วสุดดีใจมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือต่างๆทุกคนที่ได้รับนะคะเราจดชื่อจดที่อยู่ไว้หมดนะคะถ้าเรากลับเมืองไทยอ่ะเราจะส่งของขวัญมาแสดงความขอบคุณนะคะหรือถ้าเขามีโอกาสได้ไปเมืองไทยเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาให้ถึงที่สุด